สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ๊วยคุยพอดแคสต์นะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะพาพวกคุณไปทำความรู้จักกับประติมากรรมที่มีความแปลกและน่าสนใจชนิดนึงครับซึ่งที่ว่าแปลกเนี่ยเนื่องจากว่าผลงานชิ้นนี้มันทำมาจากมีดนับแสนเล่มเลยทีเดียวครับและชื่อของผลงานชิ้นนี้ก็คือ Knife Angel ครับKnife Angel เป็นผลงานของคุณ Elfrey Badley ซึ่งเขาใช้เวลาในการสร้างผลงานชิ้นนี้นานถึง2ปีด้วยกันและถ้าหากพวกคุณมองดู Knife Angel อาจจะมองว่ามันเป็นผลงานที่มีความเท่และมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับแต่พวกคุณรู้ไหมครับว่าผลงานชิ้นนี้มันแอบแฝงไปด้วยความโศกเศร้าเนื่องจากมีดที่ถูกนำมาสร้างนั้นเป็นมีดที่เคยถูกใช้จริงตามคดีอาชญากรรมที่รุนแรงจนทำให้เหยื่อเสียชีวิตซึ่งมีจำนวนแสนเล่มก็ได้รับบริจาคมาจากสถานีตำรวจทั่วอังกฤษและเวลและมีดบางเล่มนั้นก็มีการสลักชื่อของผู้เคาะลายไว้ด้วยครับนอกจากนี้แล้วคุณแบลลี่ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจาก Business Ion Work Center ซึ่งได้ทำการริเริ่มโครงการนิรโทษกรรม Save a Life Surrender Your Knife ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้คนเข้ามาบริจาคมีดโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องออกนามครับซึ่งหลังจากที่คุณแบลลี่ได้รับมีดเหล่านั้นมาแล้วเขาและทีมงานก็ทำการลบคมของมีดทุกเล่มเพื่อให้แน่ใจว่ามีดเหล่านั้นจะไม่ไปทำร้ายใครอีกก่อนที่จะนำพวกมันไปฆ่าเชื้อทำความสะอาดและนำไปประกอบกันเพื่อสร้าง Knife Angel ครับประติมากรรม Knife Angel มีความสูงถึง7เมตรและหนักถึง10ตันซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้คุณแบลลี่บอกไว้ว่าเขาต้องการให้คนที่พบเห็นผลงานตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมเหล่านี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้และทุกคนต้องช่วยกันหยุดมันครับและถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษก็สามารถไปเยี่ยมชมประติมากรรม Knife Angel ที่หน้ามหาวิหารโคเวนทรีเมืองลิเวอร์พูลได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของ Knife Angel ประติมากรรมมีดแสนเล่มเป็นยังไงบ้างครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้รายการบ๊วยคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ